อย่าร้องครับมันกระเพื่อมไปหมดแล้วครับจ้าอยู่อะไรหน้าหนูอยู่นี่จ้ามีอะไรจ้าหนูโดนข่มขืนปะหนูโดนข่มขืนหนูโดนข่มขืนที่ไหนจ้าก็โดนที่เขาโดนกันล่ะจ้าเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นที่จ้าถามนะหมายถึงว่าที่เกิดเหตุน่ะหนูโดนข่มขืนที่ไหนอ๋อโดนท้ายซอยโดนท้ายซอยซอยลึกไหมจ้าไม่รู้อ่ะหนูไม่ได้ลวงแล้วเขาลวงอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเอางี้ช่างมันเถอะเอาว่าที่มันมาข่มขืนหนูเนี่ยมันมากันกี่คนหูจ้ามากันเยอะมากนะหนูว่านะมันต้องเป็นทหารหรือไม่ก็ตำรวจอ่ะเพราะว่าเรียงแถวกันเข้ามาเลยอ่ะจ้าโอ้ยนี่ไม่เกี่ยวเลยอันนั้นไม่ได้เรียกเรียงแถวเขาเรียกเรียงคิวโอ้อย่าไปเดาส่งเดชอย่างงี้ไม่ได้รู้ไหมหนูไม่รู้อ่ะแล้วหนูโดนข่มขืนกี่ครั้งละ3ครั้งโอ้3ครั้งเลยเหรอใช่จ้าครั้งแรกเป็นยังไงจ๊ะครั้งแรกแล้วเจ็บปวดรวดราวอ่ะโอ้ยแม่คุณน่าสงสารแล้วครั้งที่2ล่ะจ๊ะปวดแสบปวดร้อนอ่ะโอ้ยเอามือออกนี่ปวดแสบปวดร้อนด้วยแม่คุณแล้วครั้งที่3แล้วจ๊ะลื่นเลิงมันท้องใจอ่ะจ๊ะลื่นเลิงมันเทิงใจใช่อย่างนั้นเดี๋ยวจ๋าลงบันทึกประจำวันมั้ยอุ๊ยจ๋าไม่ต้องลงอ้าวไม่ลงบันทึกประจำวันแล้วจะไปเอาเรื่องคนร้ายได้ยังไงล่ะครับหนูแค่เล่าให้จ๋าฟังเฉยอ้าวแล้วไม่เอาเรื่องเค้าเหรอไม่เอาหนูเล่าให้จ๋าฟังเอาไว้คราวหน้าถ้าหนูโดนใหม่นะหนูจะมาเล่าให้จ๋าฟังอีกนะแต่ว่าวันนี้หนูไปก่อนนะจ๋าบ๊ายบายนี่มาเล่าให้ฟังโอ้โหมึงว่างมากก็บอกเลยไงให้อยู่บ้านไม่อยู่บ้านอ่ะอย่าไปด้วยก็มาแล้วทำมันเล่าวงเงี้ยงอีกหน้าอย่างมึงเนี่ยนะไม่มีเหี้ยอะไรที่น่ากลัวอีกอำแรงอ่ะไอพี่ว่าเรามาที่นี่กันทำไมเนี่ยก็มาเอาสูตรลับของลุงเฉินนะสิฮะพอลุงเฉินนะบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่บ้านลุงเฉินหรือเปล่าพี่อย่างกับบ้านผีสิงเลยโอ้ยก็ใช่แน่นอนฉันสืบดูจนรู้หมดแล้วว่าลุงเฉินก็พักอยู่ที่นี่แล้วเราจะเอายังไงต่อดีอะพี่ควายจริงๆมันจะให้เขาบอกทุกเรื่องหรือไงก็บอกที่ไม่เรามาหาลุงเฉินเนี่ยนะมาขอโทษเขาสิ่งที่เราทำกับเขาไม่เย็นนี่เองใช่ไหมครับลุงพี่รู้มากฮะรู้ไปหมดทุกเรื่องที่มันพูดก็ถูกแล้วล่ะก็มาเอาสูตรลับเนี่ยแหละนะพอได้สูตรลับแล้วเราจะได้ไปทำซาลาเปาขายกันไงแม่ลูกพี่ไหนบอกว่าตัดใจไม่เอาสูตรลับเขาแล้วไงมึงนี่ตอแหลจริงๆเลยนะเนี่ยฮะทำไมฉันก็แค่หลอกล่อลุงเฉินเขาทำให้เขาตายใจพอก็เผลอเนี่ยเราก็มาขโมยไงโอ้ยสมกับเป็นลูกพี่เราจริงๆเลยโอ้พี่นี่มันเลวไอ้สามไอ้ตำช้าไอ้ชาติหมาอันนี้มึงชมกูใช่ไหมครับเผาๆคำชมลงหน่อยได้ครับลูกพี่กูจะเขินไม่ต้องพูดมากตามเขาไปลงอันนี้กอดกันไหมพี่ชอบอะไรฉันว่าเรากลับเถอะฉันกลัวพี่ดูดิควันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้โหจะกลัวทำไมวะนี่ก็คงเป็นควันที่ลุงเฉินก็ทำซาลาเปาแหละแต่พี่ผมว่าบรรยากาศมันแปลกๆนะพี่ผมว่าเดี๋ยวเราค่อยมาตอนกลางวันดีกว่ากลางวันพ่อมึงดิถ้ามากลางวันก็เห็นกูดิมืดๆอย่างนี้ก็ดีละปอดแหกจริงๆมึงอะถ้ามึงกลัวกลับบ้านเลยกลับอย่าบ้าให้กูกลับเป็นคนเดียวได้ไงเราถ้าไม่กลับก็อยู่คนเดียวที่นี่ไม่ได้พูดแปลกไม่ต้องพูดเฮ้ยนี่มึงจะตะโกนหาอะไรกันเนี่ยฮะจะให้ลุงเขาออกมาเห็นพวกมึงเหรอมึงถามเขาดิพูดกันเบาๆก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกรีบเข้าไปแล้วก็รีบกลับเอาสูตรมาแล้วก็เสร็จแล้วไปอะไรของมึงพี่ไม่ได้กินนะกินมันซากศพแล้วSomething ไม่ใช่กลิ่นซากศพที่ไหนหรอกกลิ่นอะไรวะกลิ่นตดกูเองโอ้ยชิบหายบ้าเอ้ยมาตดอะไรตอนนี้หน้าสิวหน้าขวัญกูท้องเสียท
กระทืบขี้แตกเลยนี่ไปนะรีบเข้าไปแล้วจะได้รีบกลับเฮ้ยแค่มาทำน้ำหกไว้วะสีน่ะอะไรของมึงตั้งนานเนี่ยฉันจะบอกแกนะว่าเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันเป็นเลือดเฮ้ยพี่ผมว่าลุงเฉินคงมีส่วนลับเป็นเอาไส้คนมาทำไส้ซาลาเปาแน่เลยพี่พี่ตอมตอมโหจะไม่อยากถูกเอาไส้ตัวเองมาทำไส้ซาลาเปานี่แซ่มึงนะไม่น่าแดกเลยนี่มึงจะทะเลาะกันอีกนานไหมเนี่ยบอกกับมันดิกูไม่น่าพาพวกมึงมาเลยมึงก็ไปเลยไปก่อนดิพาละชัดๆเหี้ยมึงไปก่อนมึงเหี้ยไปก่อนเดี๋ยวมึงนึกถึงเสร็จงานนี่มึงโดนกูเอาเลยเอาเลยเหี้ยมึงไปก่อนไปรอกูดิสิอะไรนักหนาเนี่ยบอกให้รออยู่บ้านก็ไม่รอตามมาทำไมก็ไม่รู้เป็นภาระจริงๆเลยแล้วลุงก็ไปอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยพ่อให้ช่วยด้วยโอ้ยพวกมึงนี่รักกูจริงๆเลยนะเลิกไปก่อนเพื่อนเลยพี่หลังพี่หลังว่าพี่หลังนี่เราจะมาว่าโอ้ยบอกให้โอ้ย